เอาจริงๆชีวิตคู่มันมีความสุขน้อยลงน้อยลงกว่าตอนแรกที่เราเจอกันถ้าเทียบกับเมื่อก่อนแล้วมันจืดจางลงจาก100ผมว่าน่าจะเหลือสัก 70% อะไรอย่างเงี้ยครับช่วงวันวาเลนไทน์เนี่ยตัวฟ้าเองก็ไม่เคยคิดว่าจะได้ช่อดอกไม้มาถึงที่โต๊ะทำงานเจอช่อดอกไม้สีขาวเขาก็ส่งข้อความมาแฮปปี้วาเลนไทน์เป็นช่อแรกแล้วก็ช่อเดียวในชีวิตเขาอยู่ฮ่องกงอะค่ะเราบอกว่าเราเรื่องนี้มันน่าดูเนาะเราชอบพระเอกกับนางเอกส่งไปให้ดูเขาบอกว่าเดี๋ยวบินมาดูด้วยเลยปรากฏว่าบินมาจริงๆเพื่อมาดูหนังเรื่องนี้กับเราเราเจอกันในร้านเหล้าทุกครั้งที่เวลาครบรอบแต่งงานก็บัตรเหล้าในโพสต์ของ Facebook ว่าเนี่ยเรารู้จักกันที่นี่เลิกงานปุ๊บเปิดกล้องคุยกันปั๊บเลยถึงบ้านจะนอนจริงๆนะถึงจะปิดกล้องตอนนั้นได้เงินเดือน 50,000 นะแล้วคุณอัพเงินเดือน 30,000 ก็จะคิดว่าจะเลี้ยงเราไหวไหมแหวนวงนั้นเนี่ยมากกว่าเงินเดือนเขาตั้ง7 เท่าเวลาที่เขาไปบินเขาจะซื้อของมาฝากฟ้าทุกประเทศที่เขาไปแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะคือผมไปทำงานใช่ไหมบินกลับมาก็กะว่าให้จะมามีกับข้าววางมีน้ำเย็นๆรออยู่แต่พอชีวิตไม่ใช่ในครัวไม่มีกับข้าวอะไรเลยสุดท้ายต้มมาม่านั่งกินคนเดียววันที่สลิปบัตรเครดิตมาแล้วมันเจอรายการหนึ่งแปลกๆอ่ะก็ไปเสิร์ช Google แล้วก็เลยรู้ว่ามันเป็นสถานที่เที่ยวกลางคืนเด็กเค้กก็รู้ตัวนะว่าที่เขาไปเนี่ยเพราะเค้กปกป้องต่อหน้าที่เองค่ะเค้กก็ไม่กล้าถามเขาด้วยเราไม่มีเซนเรื่องนี้กันอีกเลยอ่ะค่ะเรื่องบนเตียงเนี่ยมันไม่เหมือนตอนที่เราแต่งงานใหม่ๆตอนทะเลาะกันเนี่ยเจนก็จะท้าว่าให้เลิกเราจะรู้สึกน้อยใจว่าเราเนี่ยไม่เคยเลยที่จะขอเขาเลิกเราก็จะพูดให้เขาคิดมากกว่าว่าควรจะทำยังไงให้ประคับประคองกันไปได้สิ่งที่อยากบอกเขาก็ยังคงเป็นฟ้าใช่ไหมที่พี่จำเลือกยังคงเป็นฟ้าใช่ไหมที่จะเดินไปด้วยกันถ้าใช่เพราะอยากให้จำดูแลแล้วก็ทำอะไรที่ให้ฟ้ารู้ว่ายังรักฟ้าอยู่เหมือนเดิมตัวเขาเองเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เขาเป็น SLE เขาขาดคนดูแลตัวนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงซะผมก็ต้องอยู่ดูแลเขาทุกอย่างครับที่เราทำวิดีโอคุณแม่เขาให้เนี่ยตั้งใจให้เขาเก็บความทรงจำของแม่ไว้คิดถึงแม่ก็เปิดกลับมาดูได้เลยเราเข้าใจว่าเขาจะต้องสูญเสียคนที่เขารักที่สุดคลิปวิดีโออันนี้เป็นคลิปที่จะเปิดดูทุกวันแม่คุณอัพเป็นคนถ่ายให้ชีวิตนี้คงไม่มีใครเข้าใจเจนเท่าอัพแล้วอ่ะคือตอนนี้ทั้งคู่ทั้งครอบครัวมีจีนมะเร็งทั้งคู่ถ้ามีอะไรก็ตามเนี่ยฉันขอไปก่อนนะเพราะฉันอยู่ไม่ได้โดยไม่มีเธอเขาบอกว่ายังไงครอบครัวก็ต้องยังอยู่ถ้าอันอื่นมันแก้ไม่ได้เราต้องยึดตรงนี้ไปก่อนเขาบอกว่าให้สัญญากับเขาไว้ว่าจะไม่ปล่อยมือกันเข
ขอบคุณนะครับที่มาใช้ชีวิตร่วมกันมาทุกข์มาสุขมาสร้างอะไรหลายๆอย่างที่ไม่คิดว่าจะมีต้องขอบคุณสำหรับความรักที่มีให้ครับมันก็เลยในจุดที่เรียกว่ารักมาไกลพอสมควรแล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีเขาเราก็คงอยู่ไม่ได้